คลิปนี้เรามาแกะกล่องโนเกีย C32 มนะครับมือถือราคาประหยัดนะครับ3,000กว่าบาทนะครับเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับเราไปดูสเปกแล้วก็รายละเอียดกันเลยครับขึ้นชื่อว่าโนเกียนะครับถ้าใครเคยใช้ในส่วนของ3 3 1 0นะจะมั่นใจได้เลยนะครับว่าเครื่องมันทนมากๆเลยนะครับก็เลยเป็นแบรนด์นะครับที่เรามั่นใจได้ว่าเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทนแน่นอนนะสำหรับเครื่องนี้นะครับผมสั่งเป็นสีเขียวเหนียวซับนะครับแต่ก็จ่ายไปปั๊บเรียบร้อยนะครับ3,000กว่าบาทแล้วนะ เปิดมาปุ๊บก็เจอปั๊บเลยนะครับเขาแถมให้มาด้วยนะเป็นหูฟังคล้ายๆพวกหูฟังของ iPhone นะก็ขอบคุณทางร้านด้วยนะเริ่มต้นจากแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มา5000มิลลิแอมเลยนะพเพื่อนเพื่อแบตอึดแน่นอนใช้ได้ทั้งวันนะในส่วนของกล้องจัดเต็มมาให้เลยนะครับกล้องหน้า8ล้านนะครับกล้องหลัง50บวก2ล้านพิกเซลนะครับยกมือถือออกมานะครับภายในกล่องตรงนี้จะเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อ,อก็สามารถหยิบออกมาใช้งานกันได้เลยนะไม่ต้องกลัวว่าจะหาเคสยากนะครับเขาแถมเคสมาให้ เลยแก้ปัญหาด้วยการแถมมาให้แล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหูฟังนะครับแถมมาให้เหมือนเดิมแล้วก็สายชาร์จจะเป็นแบบ y ท e C นะครับเพื่อนเพื่อนหัวชาร์จนะครับจะเป็นแบบของโนเกียเลยนะครับมีสกินคําว่าโนเกียที่หัวชาร์จด้วยนะครับสเปคเครื่องนะครับตัวนี้จะได้แรม4แล้วก็ลอม128นะครับ CPU นะครับจะเป็นออก a c ค r e นะครับแล้วก็ในส่วน Android จะเป็น Android เวอร์ชัน13นะซิมการ์ดใส่ได้2องซิมนะครับแล้วก็จะมีช่องใส่เอ card ด้วยนะแล้วก็ตัว